่อนที่จะไปบทความของคุณอาเปลวศรีเงินที่คุณศิรวิทย์บอกว่าต้องลุกปรบมือให้ทั้ง4ทิศเลยใช่ให้ครบทั้งทุกทิศเลยฮะต้องบอกว่าจัดจ้านแน่นอนนะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเริ่มต้นที่การ์ตูนกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินนะคะก็อาจสะท้อนความรู้สึกของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศละค่ะหลังจากที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของการ์ตูนภาพนี้ค่ะกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินด้วยโทนสีด้วยค่ะคุณผู้ชมโทนสีทุกอย่างมันมืดมนมันอึมครึมบอกความรู้สึกได้ดีมีหนังสือพิมพ์วางอยู่2ฉบับพาดหัวนะหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในการ์ตูนเนี่ยคือผู้จัดการรายวันนะคะบอกว่าเหี้ยมเกินมนุษย์อดีตตำรวจคลั่งฆ่า38ศพใช้มีดฟันหัวเด็กตอนหลับอันนี้คือพาดหัวการ์ตูนนะคะแล้วก็มีสยองช็อกโลกนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้มาดูซิว่าอยู่ในถังซึ่งจะมีผู้กันมีปากกาอยู่นั่นนะคะงอโค้งลงมาความรู้สึกคือหดหูน่ะไม่มีกระจิตกระใจที่จะเขียนการ์ตูนก็เลยเขียนด้านล่างบอกว่าวันนี้รู้สึกหดหู่จังเลยกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินค่ะก็เหมือนกับเป็นการร่วมไว้อาลัยไปด้วยนะฮะมาต่อกันที่แนวหน้าการ์ตูนกันบ้างนะคะโดยคุณโพสต์ค่ะก็ยังท็อปฟอร์มอยู่นะในส่วนของพรรคฝ่ายค้านน่าจะเป็นคล้ายๆไหมพี่ใหญ่ไม่ฟันธงนะว่าเก่งมากเลยฮะคือดูออกเลยอะแต่พี่ใหญ่ไม่ฟันธงนะดูออกแต่ว่าใส่ชุดเหมือนเป็นแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านนะอันนี้ครบเป็นแม่บ้านใช่ไหมคอสเพลย์เป็นแม่บ้านนะปัดฝุ่นอยู่ค่ะปัดฝุ่นแล้วก็ภายใต้ฐานรูปปั้นเนี่ยบอกว่านโยบายทำสงครามยาเสพติดสถาปนารัฐตำรวจยัดยาฆ่าตัดตอนนี่คือวีรกรรมของรูปปั้นนะที่เคยทำมานะคุณผู้ชมก็ดูลักษณะหน้าเหลี่ยมๆแบบนี้นะแล้วก็มีหนวดแบบนี้ไปคล้ายคลึงกับใครด้านล่างบอกว่าปัดฝุ่นนโยบายนายกเถื่อน 2,500 ศพแนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพศค่ะคุณผู้ชมฮะแล้วจากข่าวคราวอันสลดใจที่เกิดขึ้นนะฮะที่หนองบัวลำพูนะครับท่ามกลางการไว้อาลัยของแทบจะทุกคนทุกหน่วยงานนะฮะทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทยแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่วายนะฮะมีคนที่เป็นคนที่อยู่ฝั่งการเมืองนะฮะฝ่ายตรงกันข้ามหรือแม้กระทั่งพวก3นิ้วนะฮะที่จ้องแต่จะด้อยค่าอะไรก็เป็นประเด็นไปด้อยค่ากันซะหมดนะฮะจนเหมือนกับว่าหาอะไรแซะได้ก็แซะไปหมดและที่มันเลวร้ายไปมากกว่านั้นคือแซะสถาบันอีกแล้วทั้งๆที่เราก็ทราบกันดีนะฮะว่าในหลวงพระราชินีเนี่ยเสด็จไปที่หนองบัวลำพูเพื่อส่งไปให้กำลังใจกับชาวบ้านกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับพี่ต้อยสนธิยานนะฮะก็ได้ให้ทัศนะเอาไว้โดยตั้งเป็นหัวข้อบอกว่าพระมหากษัตริย์ถูกคุกคามคนไทยยอมหรือพี่ต้อยให้ทัศนะว่ายังไงนะฮะไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันฮะเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่หนองบัวลำพูทำให้เกิดความเศร้าสลดเสียใจไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยหรือพี่น้องประชาชนทั้งโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินให้กำลังใจแก่ผู้สูญเสียและพี่น้องประชาชนคนไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระประมุขของประเทศในยามที่เกิดเหตุอันเศร้าสลดใจนี้แต่เหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมไอ้พวกที่ต้องการโค่นล้มสถาบันบ่อนซอกทำลายกลับหยิบเอาเหตุการณ์ดังกล่าวมาโจมตีมาสร้างกระแสให้ประชาชนรู้สึกไม่ดีต่อการเสด็จพระดำเนินของทั้งสองพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนและพยายามที่จะปลุกเราประชาชนหรือคนที่คิดเห็นตามตัวเองให้เห็นว่าการเสด็จพระดำเนินนั้นเป็นภาระของประชาชนท่านผู้ชมครับเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับหลายประเทศนะครับได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้ขึ้นไม่ว่าจะในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเป็นเหตุการณ์ที่คนทั้งโลกต่างเศร้าสลดเสียใจแต่ท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าจะมีประมุขของประเทศใดบ้าง
ที่ลงไปเยี่ยมเยียนและปลอบขวัญประชาชนไม่มีหรอกครับมีก็ที่ประเทศไทยนี่แหละครับเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนนั้นคือความรู้สึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันความรู้สึกที่ผูกพันไม่ได้แบ่งแยกออกจากกันดังนั้นทุกครั้งที่ประเทศเรามีวิกฤตมีปัญหาสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันที่สำคัญที่จะเป็นแกนหลักในการยึดโยงเอาหัวใจของคนไทยทั้งประเทศเข้าหากันแต่ท่านผู้ชมครับใน 14-15 ปีที่ผ่านมานั้นขบวนการจ้องทำลายและโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดำเนินการมาเป็น2ระลอกและหนักข้อขึ้นเรื่อยๆการกระทำดังกล่าวเนี่ยครับถือเป็นการรังแกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผมคิดว่าคนไทยทั้งหลายควรที่จะได้แสดงออกในการที่จะไม่ยินยอมจำนนต่อบุคคลเหล่านี้นี่เป็นหน้าที่ของเราคนไทยทั้งหลายต้องดำเนินการครับเพราะการที่ปล่อยให้พวกนี้รังแกสถาบันพระมหากษัตริย์รังแกพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โดยไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่เกิดขึ้นนั้นแต่ละวันแต่ละวันมันจะยิ่งสะสมสะสมเหมือนกับน้ำหยดลงหินแหละครับทุกวันหินมันก็ยังกร่อนได้ข้อมูลบิดเบือนข้อมูลให้ร้ายที่หยดลงไปในความคิดของเด็กรุ่นใหม่ซึ่งทุกวันไม่ได้พิจารณาข้อมูลอย่างใคร่ครวญรับแต่สั้นๆอ่านตัวหนังสือไม่กี่บรรทัดแล้วก็เชื่อโดยไม่มีการไตร่ตรองเป็นอันตรายอย่างยิ่งนี่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันครับสวัสดีครับบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมลองดูในออนไลน์ได้แบบฉบับเต็มๆค่ะชัดครบจดจริงคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะออกมาโพสต์ล่าสุดเลยก็คืออาจารย์สุพนัทอภิญญาณค่ะท่านบอกว่าลดความ3นิ้วเพิ่มความเป็นคนพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงเป็นประมุขแห่งรัฐผู้ถืออำนาจอธิปไตยแทนปวงชนจึงเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทั้งชาติในการส่งผ่านขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อให้ดำเนินชีวิตต่อไปอีกทั้งยังเป็นการอำลาผู้วายชนด้วยเกียรติอันสูงสุดเราจึงต่างได้เห็นผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจแต่โจรหนีคดีลี้ภัยกับบรรดาแกนนำลัทธิ3นิ้วกลับออกมาบิดเบือนด้อยค่าไม่ต่างจากคนป่วยทางจิตทำตัวเป็นขยะสังคมฉกฉวยความโศกเศร้าเป็นเครื่องมือสร้างความเกลียดชังในสังคมอย่างน่ารังเกียจลดความ3นิ้วเพิ่มความเป็นคนนี่อ่ะคุณผู้ชมทีนี้มาที่บทความของป๋าเปลวนะฮะเปลวสีเงินวันนี้ตั้งหัวข้อเอาไว้คำตอบคนล้มเจ้านี่เป็นยังไงฟังกันเลยนะฮะในขณะที่ขบวนการ3นิ้วแดงส้มมุ่งถอนรากถอนโคนสถาบันพระมหากษัตริย์บนการชี้นำของปิยบุตรในแนวทางปฏิรูปแบบปฏิวัติและดูเหมือนเขามั่นอกมั่นใจมากๆว่าชาวอีสานชอบแนวทางนั้นเพราะล่าสุดนิด้าโพออกสำรวจคนภาคอีสานผลออกมาว่าเลือกตั้งครั้งหน้าชาวอีสานจะเลือกอุ๊งอิ๊งพรรคเพื่อไทยสีแดงเป็นนายกอันดับ1และเลือกพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก้าวไกลสีส้มเป็นอันดับ2ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจขณะที่คนทั้งประเทศไม่ว่าภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกระทั่งภาคอีสานเองจากโศกนาฏกรรมที่หนองบัวลำพูต่างรู้สึกว่านี่คือความสูญเสียที่สร้างความทุกข์เศร้าให้พี่น้องคนไทยร่วมกันในความเป็นสังคมร่วมชาติแต่ขบวนการแดงส้ม3นิ้วไม่ลดราวาศอกไม่รู้สึกรู้สาต่อโศกนาฏกรรมนั้นก็เอาเถอะของอย่างนี้เป็นเรื่องของจิตสำนึกไม่มีใครว่าแต่ก็ไม่ควรแสดงความสะใจและแสดงความต่ำทรามเที่ยวระรานผู้อื่นที่เขาทุกข์กับเพื่อนร่วมชาติและต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันประหนึ่งคนในครอบครัวอันที่จริงก็ใช่คนไทยทุกคนคือคนในครอบครัวเดียวกัน
ในยามสูญเสียก็เห็นแล้วไทยรวมใจเป็นหนึ่งไม่ทอดทิ้งกันด้วยความเป็นมนุษย์ซึ่งต่างจากสัตว์เดรัจฉานและทั้งแดงส้ม3นิ้วนั้นทั้งตัวนำขบวนการล้วนมีการศึกษาสูงเป็นถึงครูอาจารย์มหาลัยก็น่าแยกแยะได้อะไรคือการเมืองอะไรคือการบ้านอันเป็นโศกนาฏกรรมร่วมกันของสัตว์มนุษย์คือผู้มีใจฝึกแล้วเป็นคนแต่พวกคุณแดงส้มมันสัตว์เดรัจฉานโดยสันดานแต่ยังหัวตั้งแต่หัวยันหางขออภัยฮะแยกแยะไม่ได้เลยกาลเทศะก็ไม่รู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรในการแสดงออกก็ไม่มีสำนึกคนเดรัจฉานล้วนๆดูสิคนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาไปบริจาคเลือดทั้งไปตั้งโรงครัวในงานศพทั้งส่งดอกไม้ไปประดับทั้งบริจาคเงินทองทั้งไปเยี่ยมปลอบประโลมใจผู้สูญเสียโดยเฉพาะตำรวจตชด.อุดรธานีทั้งกองร้อยตบเท้าไปบริจาคเลือดและกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8เป็นกำลังหลักในการทำงานทุกคนทุกฝ่ายไม่มีการเมืองไม่แบ่งแยกแตกทำลายเทหัวใจเดียวกันไม่มีใครคิดไปทางอื่นมุ่งหวังอย่างเดียวต้องช่วยกันประคับประคองจิตใจผู้สูญเสียให้มีกำลังใจอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจต้องยืนหยัดสู้ต่อไปให้ได้ยังไงยังไงก็พี่น้องไทยคนละไม้คนละมือช่วยกันไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วแต่ขบวนการแดงส้มจ้องแต่หาช่องทำลายตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ลงไปถึงรัฐบาลแพทย์พยาบาลและทุกคนที่ไปช่วยงานกระทั่งแค่พรมแดงธรรมดาที่ปูเป็นทางเดินตอนนำพวงหรีดพระราชทานไปวางที่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จับผิดจับถูกโพสต์ให้คนเข้าใจไปทางที่ว่าเจ้ายศเจ้าอย่างเสด็จไปไหนก็ต้องพิธีการใหญ่โตกระทั่งในสถานที่ห่างไกลยามฉุกเฉินก็ไม่เว้นทํานองนั้นพูดภาษาชาวบ้านก็คือหาเรื่องแซะสถาบันให้คนเข้าใจผิดเพื่อเกลียดสถาบันทํากันเป็นขบวนการทั้งไทยและเทศทําไมถึงบอกว่าทั้งไทยและเทศป๊าเปลี่ยวยกตัวอย่างอย่างเช่น BBC ไทยที่ออกข่าวเขียนพาดหัวข่าวอย่างนี้ฮะตามกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จถึงโรงพยาบาลหนองบัวลำพู2ทุ่มขณะที่หน้าบริเวณศูนย์พัฒนาเหล็กเล็กซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุหลักมีการปูพรมแดงพร้อมข้าราชการจำนวนมากในชุดขาวเตรียมความพร้อมรับเสด็จข้อเท็จจริงคือไม่มีการเสด็จไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามข่าวที่ BBC ไทยเนี่ยเสนอออกมาเงี้ยแต่อย่างใดค่ะพอมีการนำเสนอแบบนี้นะคะโอ้โหหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ละค่ะว่าคุณเป็นถึงสำนักข่าวนะแต่มีการรายงานบิดเบือนนะคะไม่ครบถ้วนหนึ่งในนั้นของคนที่ออกมาค่ะก็คือคุณโบณัฐฐานะคุณอาเปลวค่ะบอกว่าขอยกนะคุณโบณัฐฐาโพสต์โต้ตอบหลายโพสต์เช่นกันค่ะอย่างเช่นข้อเท็จจริงตอนนี้คือไม่มีการปูพรมรับเสด็จหน้าศูนย์ตามที่เป็นข่าวไม่มีการเตรียมรับเสด็จที่จุดนี้ตามที่ด่ากันมีการเอาพรมออกก่อนมีการวางพวงหรีดไม่ใช่ตอนเสร็จพิธีตามที่เข้าใจผิดช่วยกันใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคนในการให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงนะคะนี่คือคุณโบโพสต์นะคะต่อมาค่ะคุณโบก็โพสต์อีกบอกว่ายอมรับเถอะว่างานนี้พวกคุณได้แสดงตัวตนออกมาในขั้นที่ตกต่ำที่สุดแล้วในขณะที่มีคนมากมายทำงานหนักและคนอื่นๆในสังคมพยายามประคับประคองกันให้ผ่านช่วงเวลาที่น่าเศร้าที่สุดไปก่อนพวกคุณทำได้แค่พยายามปั่นความเกลียดชังและเป็นบ้ากับพรมแดงโอ้โหอันนี้ต้องใส่กรอบทองเลยนะนะก็นั่นแหละที่เป็นอะไรนักหนานะไอ้ที่โพสต์นี่ผมชอบมากเลยอันนี้ขอเติมนิดนึงคือหลายคนก็ชื่นชมการออกมาแสดงแบบนี้มุ่งแต่ไปมีปัญหากับเรื่องพรมแดงเนี่ยคือมัวแต่ไปสร้างวาทกรรมมัวแต่ห่วงพิธีการนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยคุณไม่มองในมุมของการที่เขาต้องให้เขาเรียกว่าให้เกียรติผู้สูงชีวิตผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างสูงสุดนะฮะค่ะแล้วประเทศไหนในโลกเนี่ยเขาก็มีพิธีการอยู่แล้วแม้แต่ประเทศที่หนึ่งที่หลายคนหรือฝั่งสามนิ้วต้องการที่จะไปเนี่ยเขาก็มีพิธีการของเขาแต่มันก็แตกต่างกันไปในเชิงวัฒนธรรมที่มันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะก็แสะจนเป็นแล้วก็ไปปั่นข่าวกันนั่นนู่นนี่แล้ว
พูดง่ายๆมันไม่เป็นธรรมกับสถาบันเลยค่ะแล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งของคุณโบด้วยนะคะบอกว่าคนกำลังเคว้งการที่ท่านเสด็จก็เป็นสัญลักษณ์ของการให้ความสำคัญและด้วยบทบาทที่เป็นประมุขมันก็คือการบอกว่าคนไทยให้ความสำคัญทั้งประเทศเราไม่ทิ้งกันเราคิดว่าความปลอมเปลือกที่เห็นชัดกว่าในวันนี้ก็มาจากกลุ่มคนที่เคยอ้างว่าอยากเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นแต่เมื่อถึงห้วงเวลาแห่งความทุกข์ของสังคมแทนที่จะพยายามรักษาบรรยากาศให้สังคมผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดไปด้วยกันก่อนสักวัน2วันกลับสร้างมลทินมลพิษไม่มีหยุดด้วยสารพัดอคติทางการเมืองค่ะอันนี้ป๋าเปลวก็รวบรวมที่คุณโบณัฐฐาเนี่ยออกมาโพสต์นะคะโพสต์ในอีกด้านนึงอีกมุมนึงที่ป๋าเปลวก็หยิบยกออกมานะฮะซึ่งอยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็โดยเฉพาะฝั่ง3นิ้วนะฮะหัดไปหาโพสต์พวกนี้มาอ่านบ้างนะครับจะได้เข้าใจอีกท่านเนี่ยนะครับป๋าเปลวบอกว่าเข้าใจว่าจะได้น่าจะเป็นหมอในห้องผ่าตัดที่อุดรธานีได้โพสต์ข้อความแล้วก็คุณสมพงษ์เนี่ยนำมาแชร์นะฮะเป็นข้อความสั้นๆแต่ตกหน้าแดงส้มอย่างจังอ่านดูนะถ้าไม่อ่านเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังขออนุญาตรายงานเราไม่รู้เรื่องอื่นนะเพราะเมื่อวานก็ยุ่งอยู่เป็นช่วงยุ่งเป็นช่วงช่วงสายๆหนองบัวเนี่ยแจ้งจะส่งคนถูกยิงที่ถูกยิงเนี่ยนะครับแล้วปืนเนี่ยทำลายกระดูกคอเข้ามาเราเนี่ยรู้แต่แรกว่าในหลวงจะเสด็จมาได้รับการผ่าตัดรักษายุ่งจนประมาณบ่ายสามโมงกว่าเขียนรายงานรักษาให้ผอ.เพื่อผอ.เนี่ยจะเอาไปถวายรายงานแล้วก็รายงานทางจังหวัดด้วยแล้วก็จะรีบแล้วก็มีการแจ้งคุณหมอท่านเนี่ยบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ถูกรับแจ้งว่าให้ไปยืนข้างเตียงด้วยเพื่อคอยรายงานเผื่อท่านถามที่โรงพยาบาลเนี่ยทางเข้าโถงที่ถวายรายงาน ICU ไม่มีพรมแดงนะไม่มีอะไรประดับเลยรองบริหารแจ้งว่าแค่ทำความสะอาดเท่านั้นก็เห็นคนเยอะๆทหารก็เยอะๆก็ข้างทางขึ้นตึกขึ้นมาบนตึกไม่มีเจ้าหน้าที่เลยตอนแรกออกลิฟต์ยังคิดว่ามาผิดตึกในหอ ICU ไม่มีใครเข้ามายุ่งเลยญาติคนไข้พ่อแม่ก็รออยู่หน้า ICU ไม่ต้องถือป้ายอะไรนะไม่ต้องฝึกกล่าวอะไรเจ้าหน้าที่ที่มาเขาแค่มาสอนกราบแค่นั้นก่อนเสด็จสัก10นาทีก็เป็นหมอหนูเข้ามาถามอาการหมอหนูก็คือคุณอนุทินนะฮะหมอหนูก็สบายๆกับหมอพูดจาเป็นกันเองให้เกียรติหมออยู่แล้วตอนที่ท่านเข้ามาในหอผู้ป่วยก็เสด็จมาเองกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแค่2พระองค์ไม่มีใครเดินนำท่านก็มองเข้ามาก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นจากสายตาของคุณหมอท่านเนี่ยที่เขาอะรับเสด็จแล้วเขาเห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาเนี่ยท่านก็มองเข้ามาก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนก็เหมือนคนมาเยี่ยมปกตินั่นแหละประทับใจในความเรียบง่ายขอพระองค์ทรงพระเจริญนี่คือข้อเท็จจริงของคนที่เขาอยู่หน้างานแล้วเป็นหมอด้วยนะฮะที่เห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ต้องฟังอันนี้ตบหน้าแดงส้มจริงๆค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคุณอาเปลวก็บอกว่าพระสงฆ์นิกรผู้หนึ่งถ่ายทอดความรู้สึกในจิตใจออกมาผ่านคำพูดสามัญแต่บริสุทธิ์ค่ะนี่ก็คือจากเพจประชาชนไซเบอร์ V2 นะคะบอกว่าสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มแซ่เจ้ามา80กว่าปีแล้วยังล้มไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะใช้ความเท็จมาตลอดในขณะที่เจ้าใช้ความจริงเขาสู้มาตั้งแต่รุ่นพ่อจนปัจจุบันก็ยังต้องสู้อยู่ลึกๆ ก็เห็นใจท่านมากนะแม้ในบางครั้งก็ยังไม่ได้ทันที่จะทำอะไรเลยก็ถูกแซะถูกดูหมิ่นถ้าเป็นชาวบ้านอย่างเราเจอแบบนี้คงไม่ทนอยู่เฉยได้แบบนี้แต่เพราะเป็นเจ้าต้องอดทนเสียใจก็พูดไม่ได้ทุกข์ใจก็น้อยครั้งจะแสดงออกถ้าเลือกได้คงไม่เลือกไปเกิดไปเป็นเจ้าแต่เมื่อเลือกไม่ได้ก็ต้องทำให้ดีที่สุดเราคนไทยผู้เป็นข้าแผ่นดินภายใต้ร่มพระบารมีขอให้กำลังพระทัยและพร้อมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปพระพุทธเจ้าค่ะนี่จากเพจนะคะส่วนหนึ่งค่ะป๋าเปลวตบท้ายวันนี้บอกว่าความจริงเนี่ยยังมีอีกมากแต่ขอส่งท้ายด้วยโพสต์ของคุณโบณัฐฐาอีกสักโพสต์ก็แล้วกันแสดงว่าคุณโบนี่ไม่แผ่วเลยนะฮะท็อปฟอร์มมากค่ะคุณโบเนี่ยโพสต์นี้บอกว่าแบ่งพื้นที่ให้เรื่องดีๆบ้างทีมสทชุดใหญ่มาอยู่กันตั้งแต่คืนแรกรองอนุทินสั่งเปิดห้องพิเศษให้ครอบครัวเด็กที่บาดเจ็บจะได้อยู่ใกล้กับลูกตื่นมาได้เห็นหน้าพ่อแม่เลยกำกับ
การระดมแพทย์ชันสูตรเดินทางให้มาเพียงพอจนจบงานได้ออกใบมรณบัตรส่งร่างถึงมือครอบครัวในวันนี้ส่งทีมจิตแพทย์ดูแลครบทุกครอบครัวมีคู่หนึ่งถูกทำร้ายทั้งแม่แล้วก็ลูกนะฮะเด็กในบาดเจ็บไม่มากแต่ถูกแยกอยู่คนละโรงพยาบาลกับแม่สภาพจิตใจเนี่ยแย่มากรองอนุทินรู้จากการเยี่ยมก็นั่งบอกกับเด็กคนนี้ว่าเดี๋ยวลุงย้ายให้ไปเจอแม่เลยนะหนูหลับก่อนตื่นมาก็เจอกันนี่คือสิ่งที่คุณอนุทินทำนักข่าวต่างชาติถามมีรูปข้างในไหมตอบว่าต้องขออภัยด้วยที่ให้ไม่ได้แล้วไปจัดการเรื่องใหญ่ต่อป้าเปรียวจบว่าครับเหล่านี้ไม่ต่างตลอดวัดสังคมให้พวกแดงส้มรู้ว่าการมุ่งล้มเจ้าที่ล้มก็คือแดงส้มพวกเจ้านั่นแหละนี่สุดท้ายที่จะไปมุ่งล้มเจ้าล้มสถาบันมันก็เป็นอันความจริงอันประจักษ์นะฮะว่าให้พูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านให้ทุกแก่ท่านทุกท่านทุกนั้นถึงตัวความล้มความเสื่อมที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันเสื่อมที่ตัวคุณเองนั่นแหละบูมเมอแรงนะแม่เห็นภาพปิยบุตรแล้วนึกถึง6ตุลา6ตุลาก็ยังโพสต์ข้อความที่ก็ยังไปมีอะไรมากมายกับมาตรา112ก็ไม่รู้นะฮะคือยังไงก็จะยกเลิกให้ได้นี่ยังไม่รวมถึงจะไปเสนอยื่นบอกว่าให้ไทยไปลงนามกับ ICC เรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศอ่ะดูเข้ายุ่งๆนะมาเห็นงานเขายุ่งนะแต่ยุ่งไม่เข้าเรื่องนะฮะนี่คือบทความของคุณอาเปลวสีเงินนะนี่บทความนี้เราก็ยังคงต้องส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับทุกคนเลยต้องดูแลกันมากๆนะดูแลจิตใจกันให้ผ่านเรื่องราวแบบนี้ไป